Altis Beyond Definition Samsung Smart TV True Move S3G Plus อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยครับต้อนรับสู่สัปดาห์ใหม่เช้าวันใหม่วันจันทร์ที่23กรกฎาคมนะครับเช้าแรกต้นสัปดาห์นะต้องขอบอกว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้มีโอกาสพักผ่อนชาร์จพลังเต็มที่นะครับเตรียมพร้อมรับมือกับงานในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวทั้งหมดของรายการในเช้าวันนี้มาเปิดตัวพิธีกรรับเชิญของผมหน่อยดีกว่านะสัปดาห์นี้มีอีกท่านหนึ่งแล้วที่จะได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับเรานะครับเธอห่างหายไปจากจอในการเป็นพิธีกรมาอู้นานสักพักหนึ่งแล้วแหละฮะนะฮะหมายถึงว่ารายการใหญ่ยังเป็นทางการนะครับเช้านี้นะฮะเธอมาร่วมรายการกับเราเธอคือนักแสดงเจ้าบทบาทล่าสุดกำลังมีผลงานที่เธอบอกว่าคล้ายกับตัวจริงมากมากนะฮะขอต้อนรับคุณแม่ยังสาวครับคุณธัญญาธัญเรศเอ็งตระกูลครับอรุณสวัสดิ์ครับโอ้โหกีจ้าในเช้าเลยนะครับเป็นไงครับคุณแม่สบายดีสบายดีค่ะเช้านี้ต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษหน่อยตื่นเช้ามากค่ะตีห้าแต่ลูกสาวนี่ตื่นด้วยไหมครับหรือว่าไม่ตื่นค่ะก็ยังนอนอ๋อเรียยังนอนอยู่ใช่ยังนอนอยู่ค่ะนะครับเตรียมความพร้อมในการจัดรายการเช้าขนาดไหนครับทีมงานให้ข้อมูลเยอะไหมก็มาได้ข้อมูลที่นี่ค่ะดีดีรายการนี้มันสุดตรงไหนรู้ไหมตอนนี้ว่าจัดไปแล้วก็จะได้ข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ตื่นเต้นไปใช่ไหมแล้วต่อยาวไปด้วยเช้านี้จะมีเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลานะครับอยู่กับเราทำวัฒนาครับคุณผู้ชมครับอ๋อน้องเรียไม่ได้มาด้วยเช้านี้ไม่มาค่ะนอนก็ถ้าปลุกมาเดี๋ยวก็คงจะมาแบบมาป่วนก็เลยให้อยู่บ้านนอนดีกว่านี่อยู่ชั้นไหนเลยเนี่ยตอนเนี้ยเรียกำลังจะขึ้นอนุบาลหนึ่งโอ้มีเพื่อนเยอะไหมครับที่โรงเรียนเรียก็เพื่อนเยอะคือตอนนี้แบบชอบไปโรงเรียนวันไหนที่ไม่สบายแล้วไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะร้องไห้จะแบบแต่ได้ข่าวว่าตอนแรกๆไม่อยากไปไม่อยากไปประมาณ2อาทิตย์นะคะที่แบบที่จะร้องไห้แต่ตอนนี้อยากเจอเพื่อนมากกับแม่แล้วหรือยังใช่จริงด้วยข่าวว่าคุณธัญญาเองเนี่ยเพิ่งไปฮันนีมูนที่ประเทศญี่ปุ่นมาด้วยครับคุณผู้ชมยังไงฮะไม่ใช่ฮันนีมูนค่ะคือปกติแล้วเนี่ยก็ไปต่างประเทศกันเรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนแบบพาลียาไปเที่ยวไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมืองไหนไปเมืองไหนไปเมืองไหนไปมีไปโตเกียวไปซัปโปโรแล้วก็โอตารุโอ้กี่วันครับได้กี่วันมีรูปด้วยนี่นี่หน้าเริ่มเหมือนคุณพ่อกันทุกวันเลยนะเนี่ยเหมือนมากเหมือนค่ะจะมีความเป็นแม่บ้างไหมเนี่ยนั่นน่ะสิตอนนี้เหมือนอยู่อย่างเดียวคือสีผมสีผมเหมือนแม่ค่ะไม่เป็นไรแต่หลังสิบขวบปกติลูกสาวเนี่ยก็จะหน้ากลายเป็นเหมือนแม่เลยจริงๆก็สิบปีแรกหน้าจะเหมือนพ่อก่อนนะครับแต่ก็ดีแล้วนะเหมือนพ่อไปจะได้แบบนะมีอะไรก็ให้ลูกให้หมดเลยเพราะว่าหน้ามันตัวเองเออจริงแล้วเข้ามาให้แม่ตอบนะก่อนที่เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญถามเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับหลายๆคนอยากจะทราบเรื่องบ้านที่ราคา40ล้านหน่อยมันยังไงกันแน่คือจริงๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างกันไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่ว่าพอดีพอมันมีเกิดปัญหานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าแบบมีการสร้างบ้านมางอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเป็นบ้านที่สร้างมาหลายปีแล้วอะค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับน่าจะเสร็จเดือนไหนเอ่ยอันนี้ต้องไปถามพี่เป๊กนะคุณเป๊กครับบ้านทำไมไม่เสร็จฮะแต่จริงงานคงยุ่งในช่วงนี้นะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสดูแลเรื่องบ้านให้เสร็จสิ้นสักทีนะครับมาเข้าเรื่องเนื้อหานะฮะรายการของเรากันดีกว่าในเช้าวันนี้นะครับธัญญาโซยเลยครับมีอะไรบ้างครับเช้านี้วันนี้ค่ะเราจะพบกับนางร้ายหน้าสวยนะคะน้องเนยโชติกานะคะที่จะเตรียมขึ้นแท่นเป็นนางร้ายอันดับหนึ่งว่าจริงหรือไม่นะคะและตอนนี้มีหนุ่มๆในสังกัดเยอะขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้มีข่าวกับคุณวีรภาพเดี๋ยวเธอจะมาตอบคำถามนี้ค่ะนะครับนอกจากนั้นมีนี่แหละครับคุณอาทิตย์ทริวนะคะก็จะมาบอกว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นว่าเขาทิ้งลูกทิ้งเมียเนี่ยไม่ยอมดูแลเนี่ยจะมาเปิดเผยว่ามันเป็นจริงเท็จแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมาบอกด้วยว่าตลอด3ปีที่เป็นโรคซึมเศร้าว่าตอนนี้หายหรือยังแล้วก็หมดค่ารักษาไป4ล้านบาทโอ้โห4ล้านบาทกับโรคซึมเศร้าเราได้นำเสนอเรื่องนี้ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมเป็นโรคที่ดาราเป็นกันเยอะมาก คุณเคยเจอดาราที่เป็นไหมโรคซึมเศร้าไม่เคยเจอเลยค่ะคุณเป็นเองไหมโรคซึมเศร้าไม่เป็นแต่บางคนเป็นคุณผู้ชมจนน่ากลัวมากทีเนี้ยนะครับล่าสุดกับการบันทึกเทปพิเศษหลังจบรายการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยโรคยอดฮิตของดาราที่คุณเองอาจเป็นได้นะครับคุณผู้ชมเราจะมีวิธีแก้ง่ายๆโดยครูเงาะนะฮะเราทำยังไงนะฮะเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะได้ติดตามชมกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ อ่ะ
มาที่เรื่องแรกที่เราจะคุยกันในเช้านี้กันเลยดีกว่านะครับกับข่าวที่โอ้โหเอาเป็นว่าช็อกกันไปทั้งโลกดีกว่านะกับเหตุการณ์กราดยิงในโรงภาพยนตร์ที่รัฐโคโลราโดของอเมริกานะครับในขณะที่กำลังฉายเรื่อง The Dark Knight Rises หรือว่า Batman ภาคล่าสุดนะฮะโดยหลังจากที่หนังฉายเพียงแค่20นาทีก็มีนั่นแหละฮะผู้ที่เดินเข้าไปในโรงแล้วก็กราดยิงคนทั้งโรงนะฮะจนมีคนเสียชีวิต12คนแล้วก็บาดเจ็บอีกครึ่งร้อยนะครับผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายเจมส์โฮมนั่นเองโดยอ้างว่าตัวเขาคือโจ๊กเกอร์หรือว่าตัวกงในหนังแบทแมนนะฮะซึ่งหลังก่อเหตุเขาก็ถูกจับตัวได้แล้วก็พอตำรวจอันนี้ไม่ใช่ตัวเขานี่คือโจ๊กเกอร์นะฮะอย่าเข้าใจผิดแล้วพอตำรวจไปค้นที่พักก็ต้องตะลึงนะครับเพราะว่าพบระเบิดแล้วก็อาวุธอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวฟังแล้วน่ากลัวนะคะมากมากคือถ้ามองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพฤติกรรมการเรียนแบบหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ประเทศไทยนะคะก็มีการเรียนแบบภาพยนตร์เรื่อง Fast and the Furious 5นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการเอาเชือกไปผูกกับตู้ ATM พอผูกเสร็จแล้วก็เอาแท็กซี่เนี่ยดึงตู้ ATM ออกมานะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปนอนห้องขังดีโดนจับได้หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นค่ะนี่แหละครับภาพยนตร์หรือว่าละครก็ส่งผลเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากคนก็จะอินกับบทเรียนมากกว่าโดยเฉพาะละครใช่ไหมว่าเราที่สังเกตเนี่ยคนจะจำตัวละครที่เล่นบทร้ายเนี่ย จนมีคนแซวกันว่าถ้าเล่นบทร้ายแล้วเนี่ยไปเดินตลาดเนี่ยระวังโดนเลยนะฮะโดนที่เล่นตบหน้า นี่แหละอย่างนี้ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่จากเรื่องอะไรนะฮะเนี่ยเรื่องนี้แรงเงาค่ะได้ข่าวว่าร้ายมากมากนะฮะจะเข้าฉายแล้วเดี๋ยวโอ้ดูสิโอ้โหทอดให้กี่เทคเท่าที่อันนี้อะคะเยอะนะเดี๋ยวนะตอบหนักปะฉากนี้ใช้เวลาถ่าย10ชั่วโมงคือมันจะเป็นฉากที่เราอะเหมือนไปดักตบเมียน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอฝาแฝดของนางเอกมาเอามาแก้แค้นเนี่ยเขาก็มาตบเราคืนคือที่เดิมจุดเดิมแล้วก็โดนตบท่าเดียวกันเลยโอ้โหมันก็จะรุนแรงนิดนึงฟังดูสนุกมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้คุณก็เคยรับเล่นบทร้ายเคยค่ะและบทที่ว่าเนี่ยคุณคิดว่ามันส่งผลให้คนอื่นลอกเรียนแบบไหมจริงๆแค่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลนะคะคืออาจจะมีการเรียนแบบบ้างแต่ว่าในเรื่องของความร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่แบบจิตสำนึกแล้วก็นิสัยของแต่ละคนนะว่าจะเรียนแบบจะเอาส่วนดีหรือส่วนร้ายเนี่ยมาเรียนแบบบางคนเขาก็ดูเขาก็รู้ว่ามันคือละครแต่บางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็แบบเกิดการเรียนแบบฉันอยากจะทำเหมือนนางร้ายคนนี้อะไรเงี้ยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่คือประเด็นในเช้าวันนี้แต่ก่อนที่เราจะคุยกันต่อนะครับเรามาเปิดตัวแขกรับเชิญของเราในเช้าวันนี้เลยดีกว่านะครับขอต้อนรับคนแรกครับนางร้ายดาวรุ่งสุดฮอตนะครับเนยโชติกาวงวิลาศนอกจากน้อยแล้วยังมีอดีตพระเอกชื่อดังครับอาทิตย์ริวนั่นเองที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวเช้านี้เราจะได้คุยกับเขาว่าจริงขนาดไหนนะครับและอีกหนึ่งท่านที่ร่วมรายการกับเราในเช้านี้เฝ้าติดตามเหตุการณ์ข่าวเรื่องของ Batman Returns ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคุณขวัญเช้าดูดีอรุณสวัสดิ์ทั้ง3ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละฮะเมื่อสักครู่คงได้ฟังกันไปคร่าวๆแล้วนะครับเรื่องข่าวการอากาศดีที่โรงหนังซึ่งเป็นเรื่องที่แบบมันมีใครอยากให้เกิดขึ้นนะโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยฟังแล้วสยดสยองเป็นคุณนั่งอยู่ในโรงหนังแล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่ามีคนวิ่งเข้ามาในโรงแล้วก็กลายน่ากลัวมากจริงๆค่ะยังแบบตกใจมากเหมือนกันที่ได้ยินข่าวนี้อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงหรอในแบบสังคมแบบเรื่องจริงหรออะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เนยก็ยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมอยู่ในกองละครไม่ทราบเรื่องไม่ทราบค่ะแล้วก็มีเนี่ยที่เขาบอกว่าอายอ่ะตกข่าวไม่อายก็เหนื่อยเพิ่งฟังเมื่อเช้านี่ไม่ผิดนี่มีอยากจะบอกก็รู้เมื่อเช้าเหมือนกันจริงหรือเปล่าใช่ไม่เป็นเครื่องหมายแสดงความฮอตของแขกรับเชิญและพิธีกรรับเชิญของเราถามว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องไหนที่ฮอตสุดเท่าที่คุณติดตามงานเยอะค่ะไม่ค่อยมีเวลาเลยล่ะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยมีเรื่องละครใช่ค่ะถ่ายละครทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ค่อยเชื่อนะฮะว่าเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นในต่างประเทศเยอะมากครับแต่เกิดขึ้นบ่อยมากพฤติกรรมการเรียนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ของไทยก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่โน่ของไทยก็เกิดขึ้นครับครับเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วทุกคนคงจำเรื่องเรยาหรือดอกส้มสีทองได้ตอนนั้นเกิดกระแสฟีเวอร์มากเด็กผู้หญิงทุกคนอยากเป็นเรยากันข้อนประเทศถึงขั้นกระทรวงวัฒนธรรมถึงต้องออกมาประกาศบอกว่ากรุณาหยุดความคิดอยากเป็นเรยาเถอะนี่ออกไหมพี่เป็นเรยาแล้วมันได้อะไรบ้างอะอะไรนะเป็นเลยาแล้วได้อะไรอ่ะคืออยากเป็นเลยาชมพู่ก็ฮอตอ่ะตอนนั้นก็จะอยากสวยเข้าใจแต่ว่าอยากสวยอยากแต่งตัวเหมือนกันแต่ว่าเลยาก็จะปัญหาเยอะไม่ใช่หรอไม่แต่ในเรื่องคือมันปูให้เด็กทุกคนเห็นว่าถ้าเป็นเลยาแล้วสามารถมีผู้ชายรวย
มีเงินมีทองแต่งตัวสวยเป็นวันๆชีวิตแลดูสบายเด็กผู้หญิงทุกคนอยากเป็นหมดนี่คือพฤติกรรมเลียนแบบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเลียนแบบที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกเพราะว่าคนตะวันตกเนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยากเป็นซัมวันขึ้นมาเขาเลยอาจจะสร้างบทบาทสมมุติของเขาขึ้นมาเพื่อจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวเองครับผมคืออย่างนั้นคือเหมือนกับว่าโลกตะวันตกเนี่ยใช้สื่อเยอะครับแล้วสื่อเนี่ยมันไปเร็วจนคนเนี่ยตามกันมีโลกส่วนตัวกันเยอะโทษนะครับคือผมไม่เคยเห็นบทบาทคุณอาทิตย์วิวเป็นแบบนี้มาก่อน ตอนนั้นสมัยก่อนเล่นละครใสๆอยู่เลยอ๋ออันนี้เป็นอีกคนเราไม่ได้เจอกันนานมากกี่ปีแล้วนะในหน้าจอทีวีประมาณ8ปีฮะอันนี้ดูเป็นผู้ใหญ่อ๋อมากเลยเราดูแบบว่าเป็นวิชาการไปเลยอ่ะดูแล้วแบบจะตอบยังไงดีไม่เหมือนตอนที่ร้องเพลงตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทางบ้านใช่ค่ะให้คุณผู้ชมทางบ้านนะร่วมแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าพฤติกรรมการเรียนแบบละครหรือหนังที่สร้างเนี่ยมันจะมีปัญหาให้กับสังคมจริงหรือเปล่านะคะให้ช่วยส่งความคิดเห็นนะคะมาที่4ตอง1997ค่ะ4ตอง1997นะครับโอ้จะป้องกันไม่มีพฤติกรรมเลียนแบบมันทำได้ยังไงก่อนสำหรับผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดจะเราจะป้องกันจริงๆคือมันต้องลงรากลึกถึงครอบครัวนะครับต้องย้อนกลับไปถึงประเด็นของวันนี้กับว่าพฤติกรรมเลียนแบบละครหรือหนังสร้างปัญหากับสังคมจริงไหมตรงจุดนี้ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลมันพอทุกอย่างที่เด็กได้เสพหรือว่าทุกคนได้เห็นเนี่ยมันเข้าไปในตัวเราอยู่แล้วโดยธรรมชาติถามง่ายๆตอนเราเด็กๆทุกคนอย่างคุณวิดีดูละครหรือว่าดูนักศิลปินนักร้องคุณวิดีมีไอดอลไหมฮะพี่เบิร์ดใช่ไหมทุกคนอยากเป็นพี่เบิร์ดแล้วเมืองไทยทุกคนก็ใช่ไหมหรือว่าก็มีฮะใช่ไหมพี่แอดพี่เบิร์ดครับหรือพฤติกรรมเรียนแบบภาพยนตร์มีคนเรียนแบบคุณวิดีเหมือนกันนะอ๋อเหรอมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วคนที่อยู่ในสื่อใช่ไหมคนที่กล้าแสดงออกครับไม่เพราะว่าอย่างคุณวูดี้เนี่ยเวลาพูดเขาจะมีเอกลักษณ์ไงการพูดมือไม้หรือว่าน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าสิ่งนี้มันรีเฟกมันสะท้อนถึงสังคมปัจจุบันยังไงเด็กรุ่นใหม่ทุกคนกล้าพูดกล้าถามตรงกล้ามีโทษนะครับกิริยาแลดูก้าวร้าวเพราะเขาเห็นภาพลักษณ์ในทีวีเขารู้สึกมันดูคูลดูเท่นี่คุณกำลังจะว่าผมโน้ผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าจะแอบลองการว่าผมไม่ได้ว่าแค่เล่าให้ฟังถามว่าสิ่งพฤติกรรมการเรียนแบบคือมันสร้างปัญหาหรือให้อะไรกับสังคมหรือเปล่ามันสำหรับผมคิดว่ามันสร้างหรือไม่สร้างขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอันนี้เราเข้าเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเขาคิดว่าต้องมีการก๊อปแน่นอนแต่ว่าเท่าที่ศึกษาประวัติของเจมส์โฮมส์เนี่ยนะฮะที่การยิงคนในโรงหนังเนี่ยค่อนข้างจะดีใช่ไหมประวัติในการศึกษาเขาใช่ใช่ใช่ไหมคะเขาใช่ครับกำลังเรียนด็อกเตอร์กำลังเรียนด็อกเตอร์แล้วก็จบปริญญาตรีนะครับกิตติยศอันดับหนึ่งนี่คือคลิปล่าสุดที่ทางตำรวจเพิ่งได้รับมาฮอตคือยังไม่มีใครมีภาพเคลื่อนไหวนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยทางตำรวจเนี่ยไปเอาเทปนี่เจอคือเจอเทปนี่ที่ห้องพักของเขาครับนะครับเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าฉลาดมากมากฮะเวลาอยู่ต่อหน้าคลาสเนี่ยเวลาเลคเชอร์เวลาพูดคุยเนี่ยเหมือนคนปกติหรือมันคนมีอารมณ์ขันเหมือนเด็กเนิร์ดอย่างนี้ดีกว่าครับและที่สำคัญคือไม่มีประวัติทางด้านการป่วยโรคจิตเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยงงว่าทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งลุกขึ้นอยากจะเป็นเหมือนโจ๊กเกอร์แล้วเดินเข้าไปในโรงหนังแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุดที่เขาใส่เข้าไปในโรงคือไอ้ตัวร้ายตัวเบนชื่อเบนใช่ใส่หน้ากากเป๊ะเลยคุณวิวนะน้องเนยคือใส่หน้ากากเข้าไปในโรงและช่วงซีนที่มีการกราดยิงในหนังเนี่ยเขาเดินเข้าไปในประตูทางออกใช่เข้าไปในโรงหนังแล้วก็กราดยิงไปทั่วแล้วจังหวะที่ยิงทุกคนเข้าใจว่าเป็น special effect ไม่ใช่แค่นั้น30นาทีแรกทุกคนเข้าใจว่าเป็นเหมือนคนที่อยากจะเป็นเหมือนตัวในละครแล้วเดินเข้ามาโชว์คุณต้องเข้าใจว่าที่อเมริกาเนี่ยจะมีพฤติกรรมนี้คือเวลาหนังดังเข้าฉายเนี่ยเขาจะแต่งตัวให้เหมือนตัวละครแล้วก็เข้าไปดูหนังคือเอาให้ว่าง่ายเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องชอบดูซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยคุณจะแต่งเป็นซูเปอร์แมนแล้วใส่กางเกงในสีแดงเข้าไปก็ใช่ผมเคยตอนเด็กก็เหมือนเลดี้กาก้าใช่เวลาไปดูคอนเสิร์ตใช่ขอบคุณมากนึกถึงภาพเลยแต่ท้ายที่สุดคนที่นั่งดูเข้าใจว่าเป็นสเปเชียลเอฟเฟคจริงๆมันก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วพอไม่มีใครหนีเลยช่วงแรกพอเริ่มรู้ตัวถึงเริ่มหนีพอเริ่มหนีกลัวออกมามาเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีคนตายในที่เกิดเหตุถึง10ศพและอีก2ศพไปตายที่โรงพยาบาลแล้วนอกจากเขาจะใส่สวมหน้ากากเหมือนตัวไลน์เบนภาคนี้นะฮะแต่เขาย้อมผมสีส้มให้เป็นโจ๊กเกอร์เพราะเขารักโจ๊กเกอร์มากเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโจ๊กเกอร์เพราะว่าหลังจาก
คือต้องย้อนอดีตนิดนึงว่าตอนที่เขาศึกษาด้านปริญญาตรีเป็นไหมฮะเป็นไหมฮะเป็นอะไรฮะเป็นบ้างไหมเป็นโจ๊กเกอร์เหรอฮะครับไม่ผมไม่เป็นผมไม่เป็นโจ๊กเกอร์ฮะเอาโอเคใช่ไหมตอนที่เขาจบปริญญาตรีรู้สึกเขาเข้าใจเข้าใจอินมากตอนที่เขาจบปริญญาตรีเนี่ยเขาจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านประสาทวิทยานะฮะแล้วแบบพอไปทำ PhD ที่โคโลราโดที่เมืองเนี้ยปรากฏว่าไม่มีใครยอมรับเขาเลยเพื่อนทุกคนไม่ชอบเขาเลยแล้วเขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเลยเกินซึ่งมันไปพ้องกับภาคที่แล้วที่เฉลยว่าทำไมโจ๊กเกอร์ถึงกลายเป็นตัวร้ายเพราะโจ๊กเกอร์ไม่เป็นที่รักของบุคคลเลยแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองนี่อาจจะเป็นบทสรุปของตัวเขาเองใช่แต่ในแง่ของการดูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าทุกตัวละครที่เราจะก๊อปตามเราจะร้ายขนาดนั้นถูกไหมล่ะใช่ใช่คือทำไมเรามีความรู้สึกไหมว่าคนไทยเราจะไม่ถึงขั้นนั้นใช่คนไทยผมว่าคนไทยยังมีพุทธศาสนาที่ทำให้จิตใจซอฟลงครับแต่ว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยมันมีสื่ออะไรที่มันทำให้จิตใจมันแข็งกระด้างเราได้กับมองว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดอย่างนั้นมันอาจคนที่เป็นคริสก็อาจจะรู้สึกไม่ดีครับถูกไหมแต่จริงๆแล้วเราอธิว่าสภาพสังคมของเมืองไทยเนี่ยมันมีความเป็นครอบครัวมากกว่าพ่อแม่ยังได้อบรมสั่งสอนพ่อแม่ยังได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้หรืออะไรอย่างนี้ได้นะเหรอไหมฮะคือบางครั้งเราอาจจะเสพสื่อเราอาจจะดูพฤติกรรมเรียนแบบหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนเด็กทุกคนต้องเป็นแต่ว่าพ่อแม่บางคนอาจจะสอนพ่อแม่บางคนอาจจะทำเรียนแบบแต่เป็นตัวอย่างที่ดีพ่อแม่ในเมืองไทยนี่เลี้ยงลูกยันแก่นะครับมันน้องหนูเขาติดเกมเงี้ยค่ะแล้วเกมที่เขาเล่นเนี่ยแม่จะคอยไปแอบดูตลอดเลยว่าเป็นเกมอะไรแล้วมีเกมหนึ่งเป็นโจรคือแม่เครียดมากแม่โทรมาหาหนูว่าเฮ้ยมันเล่นเกมเป็นโจรนี่10ชั่วโมงเลยอ่ะทำไงดีอ่ะแล้วคุณว่าไงคุณตอบเขาไปว่าคือบอกว่างั้นแม่ไปดูว่ามันเล่นแล้วมีพฤติกรรมยังไงคือเขามีอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นเฮ้ยอันนี้จริงๆจากที่น้องหนูแบบเป็นคนแบบปกตินิ่งๆขี้อายกลายเป็นคนที่แบบดูมีมาดเหมือนในเกมแม่บอกสังเกตเวลาเราไปกินข้าวกับครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆเวลาเขาเอาลูกหลานมาแล้วบางคนไม่เข้ากับพวกเลยนะคือแล้วดูก้าวร้าวด้วยก็พอถามปุ๊บจะตอบเหมือนกันว่าเด็กเหล่านี้คือติดเกมใช่ไหมมือยาติดป่ะไม่ติดเกมติดการ์ตูนนะคะก็ดีการ์ตูนแบ๊วๆใช่ไหมแบ๊วๆมีอยู่หนึ่งเคสแรกเลยจำได้ไหมฮะเดอะฟาสหนังเรื่อง The Fast and the Furious ใช่ครับที่อันนี้หนูยังเป็นเลยขับรถเร็วพอไปดูหนังนะพอไปดูหนังเสร็จปุ๊บขับรถเร็วเลยอยากเท่ลงมาที่ลานจอดรถปุ๊บดิฟเลยแบบเอียดกันหมดเลยไม่เมื่อกี้เนยเล่าให้ฟังไม่ได้ไปดูเลยเราไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเป็นกันหมดเลยเฮ้ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีจิตสำนึกเราโตขนาดนี้คือคิดได้ทุกอย่างแต่ว่าขับรถเร็วมากคือออกมาปุ๊บแบบคือมันอยากจะแบบอยากมันเหมือนโดนกระตุ้นให้แบบเกิดความอยากมาแล้วในเป็นคนติดเกมแข่งรถครับหนูชอบเล่นเกมแข่งรถเหมือนผมติดมาริโอผมก็เก็บเห็ดอย่างเดียวเก็บเห็ดมาติดมาริโอมากเก็บเห็ดเก็บเงินเก็บเห็ดหนูชอบมากทำทุกอย่างเพื่อเงินเห็นไหมนี่เราสรุปหน่อยดีกว่าว่าทำยังไงให้เด็กเนี่ยสมมติเด็กดูบัตแมนดูโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาจะไม่ล้ำเส้นไปถึงขนาดเจมส์โฮมส์เลยทันยาถ้าเขาคุณมีลูกคุณจะเลี้ยงยังไงให้เขาไม่ไปถึงขั้นนั้นก็คือจริงๆเราก็เลี้ยงตามที่มันสมควรจะเลี้ยงแต่ที่เชื่อว่าเด็กที่โตขึ้นมาแล้วสามารถทำพฤติกรรมการเรียนแบบนั้นที่มันน่ากลัวแบบนั้นน่ะเขาจะต้องมีอะไรในจิตที่แบบที่มันอาจจะไม่ปกติอยู่ข้างในของเขาลึกๆอยู่แล้วมันต้องมีเรื่องของจิตเข้ามาเกี่ยวข้องจริงครับจริงแต่บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องสารเคมีในสมองผิดปกติด้วยมันอาจจะมีข้อได้หลายอย่างผมว่าจริงๆแล้วในเมืองไทยนะก็จะขึ้นคำว่าอยู่ภายใต้ผู้ปกครองแนะนำแต่ในเมืองนอกไม่มีดูเป็นส่วนตัวจินตนาการเป็นส่วนตัวเมืองนอกก็มีคุณลิวเมืองนอกก็มีแต่อาจจะแต่เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมเขาว่าพ่อแม่เขาไม่ได้มาเลี้ยงดูอุ้มชูฟูฟักเราคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นท้ายที่สุดครอบครัวสำคัญสุด7โมงเช้าก็เป็น53นาทีเดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับอีกหลายประเด็นด้วยกันนะครับเช้านี้เราอยู่กับคุณขวัญเช้าดูวูดี้คุณดีวาทิตย์นะครับน้องเนยนะฮะดาราสุดเซ็กซี่ของเรานะฮะเดี๋ยวเราจะได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเพื่อนหน่อยดีกว่าเช้านี้นะฮะพร้อมตอบใช่ไหมฮะและแน่นอนพิธีกรรับเชิญของเราคุณธัญญาครับพักกันแป๊บนึงครับกลับมาคุยกันก่อนนะพี่น้องชาวไทยแล้วมาเข้าเรื่องของเนยก่อนดีกว่าไหมดีค่ะฮอตเหลือเกินช่วงนี้
เอาอย่างนี้เรามาถามถึงบทบาทก่อนดีกว่าว่ามาเล่นร้ายเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่ได้เล่นบทร้ายเนี่ยคือแรกๆหนูเครียดว่ามันเครียดจริงๆนะพี่ธัญญารู้สึกว่ามันต้องใช้พลังเยอะแล้วแรกๆจะกรี๊ดยังไงอ่ะกรี๊ดทำไมอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเข้าใจได้คือใช้เวลาเหมือนกันแล้วกลับไปจะต้องปวดหัวแบบจะต้องมีเส้นเลือดขึ้นข้างขมับอะไรอย่างเงี้ยเพราะละครไทยมันกรี๊ดไม่ต้องมีที่มาที่ไปถูกไหมล่ะใช่แล้วที่หนูอยากรู้ว่าหนูกรี๊ดทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำกันในบทเนี้ยค่ะด้วยประโยคนี้เสร็จกรี๊ดแล้วหนูก็จะกรี๊ดแบบไม่ธรรมชาติมากๆใช่หนูกรี๊ดทำไมอ่ะคือไม่เอาไม่ค่ะเลยด้วยฮะเขาต้องกระทืบเท้าด้วยกระทืบเท้าต้องกระทืบเท้าด้วยถ้าคุณเป็นนักแรปเนี่ยมันประมาณนี้ไหมคืองงว่าตอนแรกว่าต้องกรี๊ดทำไมไม่เพราะว่าเล่นคือบทที่เราได้รับเนี่ยมันจะคนละแบบจะเป็นร้ายแบบค่อนข้างที่จะลึกหน่อยจะนิ่งๆไหลเดินอะไรเงี้ยไม่ต้องแต่อันนี้ก็จะเหนื่อยมากนะคะต้องใช้พลังเยอะเลยคนละแบบใช่รู้สึกสนุกไหมกับการเล่นบทร้ายสนุกค่ะหลังๆนี่ชอบสนุกแรกๆคือไม่อยากไปกองอ่ะคือเครียดว่าต้องเตรียมตัวยังไงแต่หลังๆคือชอบรู้สึกไงบ้างได้ทำงานข่าวล่าสุดคือขึ้นแท่นเป็นนางร้ายอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่ช่องกำลังจะดันให้เป็นนางร้ายอันดับหนึ่งแค่แบบผู้ใหญ่ให้โอกาสหนูแบบทำงานตลอดก็พอใจแล้วก็ดีใจตอนนี้มีละครกี่เรื่องคะตอนนี้ที่กำลังถ่ายมี2เรื่องค่ะน้องเนยเล่นดีไหมครับเคยได้มีโอกาสดูยังไหมฮะยังไม่ได้ดูเหมือนกันเพราะพี่นิวเป็นโลกเซ็นเซอร์อยู่นานที่จะมาเคยดูที่เขาตกเป็นข่าวกับวีนี่เลยเดี๋ยวอันนี้เทียบเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่ๆผมว่าเข้าเลยดีกว่าเข้าเลยแล้วกับคุณวีเป็นยังไงคะเรื่องจริงหรือเปล่าไม่จริงเลยค่ะคือหนูได้เจอพี่วีคือเจออย่างเงี้ยนะคะ2ครั้งครั้งนึงไปงานครั้งนึงโดยบังเอิญแล้วแบบไกลๆครั้งนึงไปงานด้วยกันไกลแค่ไหนแล้วทำไมมันถึงเป็นข่าวไกลแค่ไหนคืออะไรอ่ะแบบเจอไกลๆแค่ไหนไกลๆประมาณนี้แล้วมีการได้ขอเบอร์หรือพูดคุยกันหรือเปล่าไม่มีค่ะแล้วมันเป็นข่าวขึ้นมาได้ยังไงคือหนูก็งงเหมือนกันเดี๋ยวผมโทรหาวีได้ไหมเดี๋ยวหนูเราว่าเนยไม่ขอแต่เราไม่รู้ว่าวีขอหรือเปล่าเนยได้ขอเบอร์มากมีได้ขอเบอร์คือมันอย่างนี้ค่ะพี่วีเขาอาจจะแบบคืออาจจะเป็นเพื่อนของหนูอีกทีนึงเขาบอกว่าเอ้ยฝากบอกเนยด้วยว่าดูละครนะเล่นเก่งว่าชอบอะไรเงี้ยคือแค่นั้นคือไม่ได้ว่าจะจีบหรืออะไรเกิดมันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ต้องขอบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้ข่าวมาจากทีมงานผมว่าหนุ่มในวงการเนี่ยจีบกันเยอะมากโดยเฉพาะพระเอกครับใช่ยังไงขอเล่าให้ฟังสิไม่ใช่แค่วีนะพระเอกร่วมช่องก็มีร่วมค่ายก็มีอักษรย่อปอปานะครับไปหากันเอาเองตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศยากใช่เป๊กปอปาเป๊กก็เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวอันนี้พี่ญาติกําลังจะเล่นเรื่องแรงเงาหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเป็นเป๊กนี่จะตัวถ้าเป็นเป๊กนี่จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะหนูต้องกลับก่อนนะคะเดี๋ยวมีคลิปออกมาอีกนะคลิปปอปาไหนแล้วก็มีอีกหลายคนน่าจะโป๊กหรอกนะนะฮะไม่ใช่อันนี้ว่าไงครับเนยว่าไงไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องนี้แต่ตอนนี้พักครบธงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาหลังพักครบธงชาติครับท่านครับเอาละครับเช้านี้เราอยู่กับพิธีกรพิเศษของเรานะครับคุณธัญญาธัญญาเรศนะฮะแล้วก็แขกรับเชิญมาเราอีก3ท่านนะครับหนึ่งก็คือนางร้ายหน้าสวยคุณเนยโชติกานะครับคุณอาทิตย์ริวซึ่งมีปัญหาไม่ใช่มีปัญหามีข่าวช่วงที่ผ่านมาเรื่องของโรคซึมเศร้านะเดี๋ยวเราจะได้คุยเข้าเรื่องนี้และขวัญเช้าดูวูดี้นะครับมาคุยกับเนยต่อกันดีกว่าเมื่อกี้ไม่จบเลยอ่ะคุณช่วยเลยยังไงเมื่อกี้พูดแล้วเมื่อกี้ปอปาไงหนูตกใจหมดเลยรู้สึกฮอตไม่ช่วงนี้มีแต่คนชอบคุณอ่ะเป็นเพราะหนึ่งว่าเซ็กซี่สองกงกงป่ะใช่ไหมเพราะว่ากงนี่น่าจะใช่ค่ะและดูเพี้ยนด้วยเพราะเป็นอย่างนี้ถึงเล่นบทร้ายได้ใช่ไหมทันยามันก็อาจจะต้องมีนิดนึงอะแต่จะบอกว่าเนยบอกว่าตอนเด็กนี่อยากเป็นนางเอกนะเนยบอกยังเป็นนางเอกนะได้เป็นแล้วเรื่องนึงซึ่งถือว่าโอเคแล้วค่ะชีวิตหนูประสบความสำเร็จละโอเคเลยโอเคแล้วแต่เดี๋ยวถามว่าตอนนี้นี่คือมีแฟนหรือเปล่าคะไม่มีค่ะก็แค่มีคุยมีอะไรเงี้ยมีแล้วชอบผู้ชายแบบไหนหนูชอบผู้ชายที่ดูแบบว่าเอาใจใส่ดูแบบว่าเข้าใจอะไรเงี้ยในคือรู้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยในละครชีวิตจริงก็เป็นแบบนี้แล้วก็เข้าใจทุกๆอย่างที่เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าตอนนี้บุญยภาพนั่งจดอยู่ทำเช็คลิสต์อยู่ทำเช็คลิสต์อยู่เคยพูดเลยเช็คลิสต์เลยก็เขาชอบของเขาไม่หรอกคิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะเนยมีในสต็อกเยอะมากเฮ้ยมีในสต็อกคือเขามาชอบเนยเยอะมากต้องพูดอย่างนี้อ่ะ
เดี๋ยวมาคุยกับคุณริวบ้างดีกว่าคือที่มีข่าวที่เป็นประเด็นเมื่อหลายปีที่แล้วอะค่ะครับผมที่บอกว่าคุณริวทิ้งลูกทิ้งเมียเนี่ยมันเรื่องจริงมันเป็นยังไงใช่ไหมวันบวชใช่ไหมวันบวชนี้ไม่ใช่วันบวชนี้เป็นวันที่มีปัญหาครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตัดสินใจเพื่อที่จะบวชให้คุณแม่ครับแต่ว่าที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือมีปัญหากับแม่ยายกับของภรรยาคนเก่านะครับวันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตเป็นลงหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่มีใครรู้ความจริงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะผมก็ไม่พูดอะไรไม่ได้ออกมาปฏิเสธไม่ได้พูดเลยตอนนั้นใช่ไหมไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ออกมาให้ข่าวอะไรเลยเพราะว่า 1. เราให้เกียรติ 2. เราอยู่ในสังคมการบวชอ๋ออยู่ในสมณเพศใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็คือก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะบวชเนี่ยมันมีความเครียดเกิดขึ้นเยอะมากครับ1ทั้งคุณแม่ป่วยเป็นอัมพาตนะฮะก็มีภาระเยอะ2มีปัญหาครอบครัวมีเรื่องเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นในชีวิตมันรุมเร้ามากบวชนานขนาดไหนครับผมบวชประมาณ15วันแต่ผมสึกผมไม่ทราบจริงๆว่าสึกตอนเข้าพรรษาเนี่ยครับมันจะเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงมันก็เกิดขึ้นจริงๆคือตามความเชื่อของคนไทยต้องบอกก่อนว่าความเชื่อของชาวพุทธเนี่ยครับเขาจะไม่นิยมหรือว่าที่เรียกง่ายคือห้ามสึกช่วงออกช่วงเข้าพรรษาคือเป็นช่วงที่พระสงฆ์องค์เจ้าควรจะต้องอยู่ปฏิบัติธรรมคือเท่าที่ทราบตอนเด็กคือถ้าบวชช่วงเข้าพรรษาก็คือต้องอยู่ยาวอยู่ยาวใช่ไหมล่ะใช่แต่คุณลิวแนวมากสึกมาแล้วความเชื่อคือถ้าเกิดสึกออกมาแล้วมันจะยังไงขวัญไม่ทราบครับนี่ผมไม่ทราบผมรอฟังอยู่ยังไงก็แหมแล้วเกิดซะดีสึกออกมาก็เป็นอีกคนหนึ่งอ่ะคือเลวร้ายกว่าเดิมเหรอครับความคิดมันเปลี่ยนไปอ่ะมันมองโลกเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยคือมองแย่ลงหรือว่ามองดีขึ้นผมมองสมมติผมมองใบไม้เนี่ยครับผมมองเป็นเงินเพราะเงินมาจากกระดาษต้นไม้ครับแต่มนุษย์มาเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นวัตถุครับที่มีคุณค่าแต่ถ้าเกิดสำหรับปลวกมากินเงินครับมันก็เป็นแค่อาหารแต่สำหรับมนุษย์มันก็มีค่าสำหรับการใช้จ่ายครับอันนี้เป็นความคิดในมุมมองของผมณตอนนั้นใช่และณตอนนี้มองใบไม้ก็เห็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับสมมติมองคนล่ะสมมติจะมองอย่างเนยล่ะสมมติเห็นคุณมองเนยล่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนเห็นเป็นไรเห็นไปแล้วไม่ผมมองเขาก็ทำงานปกติธรรมดาคือผมมองมนุษย์ปกติธรรมดาโดยใช้ชีวิตปกติธรรมดาแต่ผมไม่ได้ดำเนินชีวิตปกติธรรมดาผมจะมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอะไรที่หนึ่งอันนี้คือวัตถุภายนอกผมอาจจะได้จากตอนบวชก็ได้ครับก็คือความคิดผมมองวัตถุอะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่มนุษย์สร้างและเมคขึ้นมาเดี๋ยวนะคะอยากรู้ว่าแล้วการที่คุณดิวในความคิดเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันคือเป็นบวกหรือเป็นลบบวกสำหรับความเป็นจริงของมนุษย์ในพื้นฐานจริงๆเลยถ้าเราไม่มีอะไรไม่มีไฟไม่มีกล้องไม่มีสื่อไม่มีรถไม่มีเสื้อผ้าหรือไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะคะแล้วอย่างนี้มันคือเป็นบ่อเกิดของโรคซึมเศร้าหรือเปล่าอันนี้เป็นมุมมองของอีกโลกหนึ่งแต่ว่าในมุมมองของความเป็นจริงเนี่ยผมก็จะปรับตัวเข้ากับหมายถึงว่าโดยมนุษย์ปกติว่าอ๋อมนุษย์ปกติก็ต้องคิดอย่างนี้ทำธุรกิจหาเงินเลี้ยงชีพทุกคนต้องมีทุกคนต้องใช้จ่ายทุกคนต้องแล้วนี่คือเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคะที่ผ่านมาซึมเศร้าเป็นแล้วต้องรักษา4ล้านบาทนี่ใช่ครับแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นอย่างผมว่าเราคืออย่างนี้ฮะพอผมไปมองไอ้ตรงจุดนั้นน่ะครับมองเห็นใบไม้เป็นเงินนั่นนะฮะเลยรู้ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยหรอไม่ยังตอนแรกยังไม่ได้มีใครรู้หรอกว่าผมเป็นโรคนี้ครับ
ผมก็มีพฤติกรรมเหมือนกันผมก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่หมายถึงว่าที่เร็วที่สุดในโลกคือผมเป็นคนที่หนึ่งขับรถเร็วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมแอดเวนเจอร์ผจญภัยทุกสิ่งทุกอย่างผมทำสถิติขับรถไปถึงนู่นต้องทำเวลาให้ได้เท่านั้นเท่านี้เท่านี้นี่ถ้ามีพฤติกรรมเรียนแบบนี่น่ากลัวนะคนนี้มากเลยเนี่ยจนเกิดอุบัติเหตุครับนั่นคืออันตรายสำหรับบุคคลอื่นกับตัวเองจนไม่ได้มองคนข้างหลังครับอย่างเช่นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจนต้องคนรอบข้างเนี่ยต้องพาผมหลอกล่อนะต้องหลอกล่อพาไปปรึกษาแพทย์นะฮะแล้วช่วงที่ผ่านมาที่เจอกับลูกๆบ้างไหมคะเจอครับเจอครับแล้วลูกๆรู้สึกว่าคุณพ่อประหลาดไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็ยังเป็นพ่อที่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นไม่มีโอกาสได้เจอเลยอ๋อช่วงที่ป่วยใช่ครับตอนนั้นไม่มีโอกาสได้เจอเลยกี่ปีนะเป็นปีสามปีสามปีไม่ได้เจอกับลูกเลยครับมันเป็นยังไงอะคะความรู้สึกหรืออาการที่มันออกมาคือหนึ่งตัวภรรยาคนเก่าเนี่ยครับเขาอยากให้ผมเนี่ยดีขึ้นแล้วมาเจอลูกที่ผมเนี่ยพร้อมที่จะเจอเขาแล้วครับมาคุยให้รู้เรื่องหมายถึงว่ามาคุยให้ปกติมาคุยให้เป็นในสภาพของความคิดของมนุษย์ปกติปุถุชนธรรมดาไม่ใช่แบบมาพูดอะไรก็ไม่รู้มาพูดอะไรในสิ่งที่มันแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปและ4ล้านที่ว่าในการรักษาเนี่ยมันจ่ายให้หมอหรือยังไงฮะค่ายาค่าปรึกษาค่าหมอด้วยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะ4ล้านเนี่ย3ปีด้วยแล้วก็3ปีรวมกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมครับหนักมากเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกหน้าดีไหมนะครับแต่ทุกคนอย่าเพิ่งซึมไปนะครับความรู้สึกเศร้าเลยอย่าเพิ่งซึมนะครับยิ้มเข้าไว้คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันใหม่สัปดาห์ใหม่วันจันทร์แล้วนะครับเช้าวันนี้อ่ะมีความสุขกันมากๆถ้าใครเพิ่งเปิดมานะเช้าวันนี้เราคุยเรื่องโรคของซึมเศร้ากันอยู่ซึ่งแปลกมากว่าเป็นไปได้ยังไงคนอย่างอาทิตย์ริวที่เราเองก็มองใครจะเชื่อเป็นจีนไอดอลสมัยก่อนไอดอลของเราเลยนะเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเล่นไอสเกตผมจำได้อะไรนะเล่นไอสเกตอยู่จีนไอดอลจริงๆเคยเจอด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วเลยทันเหรอทันอ๋อเหรอทันค่ะหรือว่าเป็นหนึ่งในแฟนเพลงนี้อันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะกับคุณทิวค่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับถามคุณดิวก่อนดีกว่าว่ากับโรคซึมเศร้าเนี่ยที่เสียไป4ล้านบาทสุดท้ายแล้วมีการรักษายังไงคือคุณหมอเนี่ยเขาก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะรีเช็คเราตลอดว่าความคิดเราเนี่ยปรับจูนเข้ามาปกติหรือยังเขาจะพยายามบอกว่าคืออย่างนี้ผมเนี่ยจะเป็นคนที่จินตนาการไม่หยุดนอนไม่หลับคิดอะไรก็คิดแล้วเกี่ยวกับอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าคะที่ไม่เกี่ยวครับอุบัติเหตุก็ส่วนหนึ่งครับอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหลังจากที่ดีขึ้นแล้วแต่ว่าโรคซึมเศร้าโรคหมายถึงว่าที่เราไม่ได้พักผ่อนหรือเรามีแรงกดดันเรามีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายพอเรามีโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราจะคิดอะไรเยอะมากจนเราไม่ได้พักผ่อนจนเราเครียดเยอะมากเรามีเป็นร้อยโปรเจกต์ที่อยากทำที่อยากทำแต่วันนี้หายแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้ได้ไงว่าเราหายทีนี้หมอเนี่ยเขาจะมีการรีเช็คว่าเอาพูดโปรโซมาให้หมอดูซิลองเขียนให้หมอดูซิว่าแผนการตลาดของเราเนี่ยเป็นยังไงเราวางแผนยังไงมันสมองเราคิดยังไงตอนนี้ผมก็คือหมอเขาก็เทสผมไปเรื่อยๆนะเหมือนทำข้อสอบไปเรื่อยๆใช่หมอก็เทสผมไปเรื่อยๆจนเทสมา3ปีอ่ะโอ้นานมากเนี่ยแสดงว่าตลอดระยะการรักษาเขาก็ต้องเทสเรื่อยๆว่าโอเคระดับดีขึ้นขนาดไหนต้องใช้ยาครับแล้วก็ทุกวันนี้ยังกินยานอนหลับอยู่คือทุกวันนี้ถ้าไม่กินก็นอนไม่หลับคือมันยังคิดไม่รู้เป็นโรคเดียวกันหรือเปล่าผมหลังๆนี่คือเวลาเข้านอนเนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยๆแล้วมันคิดไม่หยุดแล้วมันจะบูรณาการใช่มันน่ากลัวมากนะทันยาคือ
บางทีต้องพึ่งยานอนหลับนั่นเคยปรึกษาหมอใช่ครับเพราะเราคือคนคิดไม่หยุดจนกระทั่งบางทีสมาธิหรือว่าการฟังเสียงลมหายใจก่อนนอนมันก็ช่วยได้ yes แต่นับแกะได้ไหมมีนับแกะคือการสร้างสมาธิอย่างหนึ่งมันจะโฟกัสในตัวแกะไงใช่ครับใช่ไหมเหมือนการหายใจเข้าออกจริงๆคนเราถ้าเกิดนอนไม่หลับเนี่ยผมค้นพบนะครับว่าสิ่งที่ทำได้ดีนอกจากยาเนี่ยก็คือแค่ฟังเสียงลมหายใจตัวเองและตั้งใจฟังเสียงลมหายใจตอนสูดเข้าสูดออกสักนาทีหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะน็อกหลับไปได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วมันเวิร์กสำหรับทุกคนที่ผมแนะนำนะคุณหลิวจริงคือทุกคนจริงๆลองมาแล้วแล้วเวิร์กจริงๆก็คือแค่ฟังเสียงลมหายใจแล้วระหว่างฟังอยู่สมมติเราหลับตาสัก30วินาทีก่อนมันจะนอนแล้วคิดถึงเรื่องการงานอีกแล้วคิดถึงเรื่องการเรียนอีกแล้วเขาบอกว่าต้องปัดมันออกเหมือนปัดแมลงวันผมจะปัดนี้ชิว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 ก็คือเหมือนเรานั่งต้องมีแอคติ้งอย่างนั้นด้วยเหรอก็คือนั่งไม่ต้องแอคติ้งขนาดนั้นแต่ว่าในหัวมันคิดว่าปัดไงเวลาเรานั่งสมาธิไงมันก็จะแบบมีเรื่องนี้ที่เราต้องพยายามปัดมันออกไปคล้ายๆกันเลยแต่เราจะฟังเสียงลมหายใจฟังตลอดเราก็เพิ่งเข้าใจว่าการฟังเสียงลมหายใจเนี่ยในหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันช่วยได้ยี่คุณลิงเคยนั่งสมาธิไหมคะอาจจะช่วยได้ผมหัวผมจะไปอีกเรื่องนี่ไงต้องหัดเนี่ยต้องหัดนั่งสมาธิแล้วคุณริวจะน่าจะแบบช่วยได้เยอะทุกครั้งที่หลับเคยลองหรือยังเคยลองหรือยังยังฮะต้องลองเคยลองหรือยังเลยลองหนูนอนเวลานอนนะคะก่อนนอนเนี่ยคนอื่นเขาจะต้องสวดมนต์นั่งค่ะหนูหลับไปเลยก็คือหนูหลับตาแล้วหนูสวดมนต์ก็คือหนูจะหลับไปเลยทั้งสวดมนต์แสดงว่าใจเนี่ยใจนี่แต่ได้ฉามีสมาธิใช่แต่ล่าสุดผมฟังอันนั้นนะผมเปิดซีดีเสียงสวดมนต์เพราะเขาบอกว่าบางครั้งถ้าเราเหนื่อยมากไม่ต้องสวดก็ได้แต่คือแค่ฟังเสียงให้มันฝังเข้าไปนะมันก็จะหลับสบายนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับผมคิดว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครูเงาะนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของมนุษย์นะฮะว่าเรื่องพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงมนุษย์เนี่ยจะเป็นยังไงต้องขอบอกว่าเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยใช่ครับเรื่องของโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านะครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราคุณแจนสุรินุชศิรนุชนะฮะวันนั้นเนี่ยขอบอกว่าคุณง้อเขาได้สรุปนะครับว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาบอกว่าห้ามโอใช่ครับห้ามโอห้ามปลอบเพราะคนจะยิ่งชอบเขาเรียกว่า secondary gain ถูกต้องฮะคือจะยิ่งแฮปปี้มันคือการมันคือผลประโยชน์แอบแฝงของเราเนี่ยแหละก็คือการได้รับในสิ่งที่เราอุ้ยไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนคนเป็นโรคซึมเศร้าก็แค่ต้องการให้โลกใบนี้รู้ว่าฉันยังอยู่บนโลกใบนี้นะเข้าใจไหมฮะเข้าใจที่คือเหมือนว่าอยากให้คนมาเห็นใจอยากให้คนรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันเศร้าแค่ไหนพอมีคนมาโอบปุ๊บรู้สึกอุ้ยฉันได้รับการความสนใจแล้วเศร้าต่อดีกว่าเพราะถ้าหายจะไม่ได้รับความสนใจนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราอยู่ใกล้กับคนประเภทนี้ควรจะเพิกเฉยซะแล้วก็ค่อยๆป้อนข้อมูลที่ดีใส่เข้าไปแต่สำหรับผมนะมันแตกต่างตรงที่ว่า1ผมอยากทำอะไรก็ได้เป็นธุรกิจแต่หมอบอกว่าอย่าเพิ่งทำถ้ายังไม่พร้อมขอแอบวิเคราะห์ได้ไหมจริงๆแล้วการที่คุณริวบอกว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่เป็นธุรกิจเนี่ยเพราะว่าคุณริวแค่ต้องการนึกถึงวันเวลาที่รุ่งโรจน์ของตัวเองหรือเปล่าลึกๆแล้ว อยากจะทำให้ตัวเองกลับมาเป็นคนคนที่ทุกคนมองเห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรพฤติกรรมแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ดารานักร้องที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยถามว่าวันที่คุณอาทิตย์ริวอายุ15ทุกคนโอ้โหกรี๊ดกราดอาทิตย์ริวเป็นซัมวันซัมเบอรี่ขึ้นมาทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักนี่คือเหตุผลหรือเปล่าลึกๆแล้วจริงๆแล้วว่าการที่ทำไมอยากทำธุรกิจเพราะเอ้ยไม่ได้นาทีนี้ฉันต้องมีเงินฉันต้องดูดีฉันดูเท่คนจะได้มองเห็นฉันอีกรอบนึงมันอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นส่วนลึกของจิตใจนี่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดว่าเขาก็ไม่ใช่จิตแพทย์นะครับใช่ใช่แค่วิเคราะห์ไม่แต่แค่เชื่อว่าไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นแบบนี้อย่างดาราเกาหลีนักร้องเกาหลีที่เขาดังแป๊บเดียวอ่ะแล้วเกิดการฆ่าตัวตายเยอะมันน่าจะเกิดมาจากโรคซึมเศร้าประมาณนี้คือของผมเนี่ยมันจะคิดอีกอย่างนึงของผมเนี่ยจะคิดหนึ่งก็คือว่าผมอยากสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแค่นั้นเองเลี้ยงดูลูกให้ดีแค่นั้นวันนี้เนี่ยกะจะกลับเข้าวงการไหมทุกวันนี้ก็มีติดต่อเข้ามาแล้วแล้วก็กำลังทำอัลบั้มโอ้แล้วก็ทำดาราคอร์เซ็นเตอร์อ๋อมีเวิร์ลไวด์เว็บส่วนตัวดาราคอร์เซ็นเตอร์คืออะไรดาราคอร์เซ็นเตอร์ก็เป็นอีเวนต์จัดอีเวนต์ติดต่อดาราอ๋อก็มีเพื่อนๆอยู่ในครับวงการบันเทิงมีคอนเนคชั่นครับเราก็สามารถจัดงานอะไรได้ก็สามารถเข้าไปคลิกอยู่ใน www.dara call center
แล้วก็ทำคอสเมติกครับเป็นยี่ห้อยังเกอร์เป็นมาร์กหน้าก็ไปได้ดีดิแข่งกับพี่โก้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันไม่ใช่ครีมหน้าเด้งอ่ะมันเป็นมาร์กหน้าแต่ว่ามันนำเข้าจากอเมริกาครับมันก็คือในสิ่งเหล่านี้ผมก็พยายามที่จะปรึกษาทุกคนครับที่เขาเป็นมืออาชีพเพราะว่าผมคิดเองคนเดียวเนี่ยก็คงจะไม่ไหวผมต้องหากุญซือแต่ทุกวันนี้พี่ยังไม่เห็นยังไม่ได้เห็นใบไม้เป็นเงินอีกแล้วนะไม่มีแต่ดีใจที่วันนี้นะฮะทุกอย่างกลับเข้าสู่โหมดปกตินะฮะ3ปีที่ผ่านมาคงจะเป็นช่วงชีวิตที่เราต้องฝึกฝนมากนะในการที่จะต้องมีสตินะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะหมดเวลาแล้วในช่วงนี้ในช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับกับแขกรับเชิญของเราทุกคนในเช้าวันนี้ครับพักกันแป๊บหนึ่งครับบอกว่าพิธีกรผมร่วมรายการในเช้าวันนี้สวยมากๆนะครับจริงๆขอบคุณค่ะยังโสดหรือเปล่าถามพี่ชายเขาได้พี่ชายเธอชื่อเป๊กนะครับของพี่ชายได้นะครับพูดถึงเธอก่อนนิดนึงดีกว่าสังเกตว่าเมื่อกี้เราได้คุยถึงข่าวของวีใช่ไหมที่อยากจะจีบเนยต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วสเปคของวีเนี่ยคือสาวผิวแทนใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนกอุศนีปุ๊กลุกนะฮะเดี๋ยวดูภาพเนยเซ็กซี่หน่อยดีกว่านะเนยเซ็กซี่หน่อยมีไหมอยากเห็นนี่เป็นใครใครไม่ชอบธัญญาเป็นผู้ชายคนไหนไม่ชอบคุณริวคุณขวัญโอเคไหมเซ็กซี่มากครับผมไม่เคยเห็นเรียงแผงจะบอกผมไม่เคยเห็นของจริงอ่ะเป็นเริ่มแรกค่ะที่ตื่นเต้นนอนไม่หลับอยู่3เดือนอันนี้ถ่ายหนังสืออะไรครับมาค่ะมาอยากไปเป็นตากล้องแต่กระแสดีมากครับกระแสดีมากนะเนยอันนี้กระแสดีมากดีค่ะตอนแรกหนูกำลังกังวลว่าจะมีใครด่าหรือเปล่าหมดแล้วเหรอไม่มีหมดแล้วพอแล้วไม่เร็วงี้ครับพอแล้วผู้ชายที่หนูอยู่ถึงบ้านยังไม่อิ่มเลยนะครับนะฮะแต่เซ็กซี่จริงๆงานเข้าเลยนะยังไงคะเนี่ยงานเข้าเมื่อกี้นี่เราได้พูดถึงนี่หน่อยนี่คือบทสรุปหน่อยดีกว่าว่าตกลงพฤติกรรมซึมเศร้าเนี่ยเราจะขจัดยังไงนะครับพฤติกรรมซึมเศร้าผมขอแนะนำ คุณผู้ชมทางบ้านนะครับใครก็ตามทุกคนมีปัญหาทุกคนนะครับมีปัญหากันหมดแต่ว่าคนรอบข้างต้องให้กำลังใจกันทุกคนที่อยู่รอบข้างต้องอย่าทับถมอย่าไปสร้างเพรสเชอร์อย่าไปสร้างแรงกดดันให้เขาอีกให้กำลังใจให้เขาฟื้นขึ้นมาให้เขาต่อสู้ชีวิตขึ้นมาให้กำลังใจสิ่งเหล่านี้เขาจะฟื้นขึ้นมาได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วเยี่ยมขอบคุณมากครับคุณริวที่มาร่วมรายการกับคุณนะครับน้องเนยและขอบคุณขวัญด้วยนะครับคุณธัญญาเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตนะครับชีวิตของน้องก้องนะที่ออกรายการของเราผู้ที่ถ่ายคลิปนะจนตอนนี้รู้สึกมีคลิปล่าสุดที่ดารามาแจมกันเต็มเลยนี่คุณผู้ชมครับโอ้โหนะฮะดูซิว่าชีวิตตอนนี้ของเขาเนี่ยฮอตขนาดไหนใช่ไหมขวัญดังมากครับได้ข่าวว่าตอนนี้คุณแม่เรียงคิวตารางงานเนี่ยต้องสลับกับการตารางเรียนขนาดนั้นนะครับอ่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่7:30 พร้อมกับธัญญาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ